สวัสดีจ้าทุกคนาย guys นี่นะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวหนิงจะพาขับมอเตอร์ไซค์หิมะนะคะนี่ขับมอเตอร์ไซค์หิมะเที่ยวรอบอารามนี่นะคะพเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะพาขึ้นเขาภูเขาหิมะแล้วก็นู่นเป็นวิวที่สวยมากนะคะทางนู้นเนาะไปกันจ้านี่จ้ารอคนถ่ายวิวให้เนาะนี่วิวก็สวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์หิมะขึ้นไปข้างบนนะคะ คือข้างบนข้างบนหูเข่าเนาะไปกันเลยจ้านี่เนาะเราก็จะค่อยๆไต่เขาขึ้นไปนะคะนี่เนาะการขับมอเตอร์ไซค์หิมะนี่ก็จะสนุกนะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นแอ็เวนเจอร์เนาะก็คือจะเป็นแบบว่าสำหรับคนที่ชอบนะคะเนาะสำหรับคนที่ชอบก็คือ มันก็ได้ชมวิวบรรยากาศไปอีกแบบนะคะนี่เนาะเราก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่จ้ะซึ่งขอบอกว่าการขับรถโมไซนี่หิมะนี่มันจะก็จะแตกต่างกันเนาะกับโมไซธรรมดาเพราะว่าหิมะมันลื่นเนาะนี่จ้ะคือคือเขาทำถนนให้ขึ้นไปนะคะนี่เนาะเขาจะมีรถรถที่มาเหยียบเหยียบเยียบ,ยยบทำถนนสำหรับโมไซหิมะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอึอลัสนะคะอลลัสก็จะเป็นหุบเขาในประเทศทินแลนด์เนาะอยู่ทางภาคเหนือนะคะนี่ก็คือทางโมไซหิมะนะคะนี่เขาจะทําทางให้ขึ้นไปเนาะเขาบอกว่าขึ้นไปน่ะมันชันนะคะเนาะคือถ้าเรามองแบบนี้ภาพแบบนี้มันมันก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เรานั่งจริงๆน่มันชันขาขึ้นไม่เท่าไหร่นะคะ ขาลงนี่โอ้โหยางชันแบบแบบว่าโมไซหิมะถ้าแบบว่าเขาไม่มีถนนไม่มีอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปแบบว่าในหิมะเยอะๆโอกาสอันตรายก็มีเยอะนะคะเพราะว่าหิมะเขามันมันนั่นเนาะมันมันนุ่มแล้วมันก็แบบว่ายังไงล่ะมันลื่นเนาะนี่จ้ะตรงนี้เขาที่ตรงนี้ก็จะเป็นอื้อลัสเนาะนี่นิงก็ พื่องิงก็มาขาบมับมอเตอร์ไซค์หิมะขึ้นไปชมวิวข้างบนนะคะซึ่งเดือนนี้มันเป็นเดือนเมษายนแล้วเนาะมันมันนั่นเราจะหิมะมันก็เริ่มละลายแล้วเนาะถ้าปกติหน้าหนาวจริงๆนะหิมะจะเยอะแล้วก็แล้วก็แบบว่ามันหิมะมันจะเยอะนะ่ะแต่ว่าช่วงนี้หิมะมันเริ่มมานี่แล้วเห็นไหมในเสาในปกติมันจะจับเป็นก้อนเนาะเนี่ยมันเริ่มเริ่มหลุดแล้วเนาะ นี่จ้าเราก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่เนาะนี่เห็นไหมเสาเสาที่เขาบอกทางนะคะหิมะก็จะปกคลุมไปหมดเลยนะคะนี่ข้างๆนี่เนาะนี่แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นแหล่งสกีนะคะเป็นลานสกีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะก็จะสามารถขึ้นได้หลายทางเนาะเอาโมไซหิมะขึ้นเนาะแล้วก็ จะสกีแล้วก็นั่งสกีลิฟต์มาชมวิวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เนาะก็คือมันเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยข้างบนก็จะแบบว่าหนาวนะคะก็คือยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะคะนี่เนาะนี่เราก็ขึ้นไปชมวิวไปเรื่อยๆนะคะนี่เนาะถ้ามากับกับนักท่องเที่ยวนะคะคือถ้าเรามาเที่ยวอย่างเนี้ย มากับเพื่อนๆอย่างนี้เราเช่ามอไซค์หิมะแล้วก็ขับไปเป็นแบบว่าเป็นแกง๊งเป็นคาราวานอะไรอย่างนี้นะคะก็สนุกนะคะมันก็จะได้แบบว่าประสบการณ์ประสบการณ์รรอีกแบบเนาะนี่จ้ะก็คือการการเช่ามอไซค์หิมะขับนะคะสำหรับนิงแต่ก่อนนิงเคยพาเพื่อนมาเที่ยวนะนิงก็ เช่าเช่ามอไซค์หิมะสองคันนะคะการเช่ามอไซค์หิมะนี่คือเราต้องมีใบขับขี่รถยนต์นะคะ <c ups> เขาถึงจะปล่อยปล่อยให้เราให้เราเช่านะคะปล่อยให้เราขับเนาะเราต้องขับรถเป็นนะคะคือต้องมีใบขับขี่รถยนต์นะคะเนาะร้านเช่าเขาถึงจะปล่อยรถเช่าให้เรานะคะแต่คันนี้นะ่ะเป็นของหนิงเองจ้ะคันคันนี้คือพวอหนิงเอามาด้วยเป็นของหนิงกับสามีซื้อเนาะ คือเราชอบแต่ละปีเราชอบนะคะเราชอบที่จะมาขับร่นมอเตอร์ไซค์หิมะขึ้นชมวิวอะไรอย่างเงี้ยคือหนิงคือสามีครอบครัวสามีหนิงเขาเขาชอบกิจกรรมแบบเล่นสกีอะไรอย่างงี้นะคะก็คือคือเข้ามาทางนี้เนาะคือเราก็เลยแบบว่ามาอยู่กับเขาเราก็เลยปรับตัวนะคะสําหรับหนิงหนิงก็หัดเล่นสกีอะไรอย่างงี้นะคะเอาเป็นว่าหนิงก็ชอบเหมือนกันนะคะเนาะ คือมันสวยมันแบบว่าเออถ้าไอนี่เนาะสามีบอกว่าถ้าเธออยากชมวิวสวยๆข้างบนนะ่ะเธอต้องหัดเล่นสก,กีให้มันเป็นนะแกว่าอย่างนี้เนาะคือคืออยากเราอยากเจออะไรที่มันสวยๆเราก็ต้องหัดเล่นให้มันเป็นอะไรอย่เงี้ยมันก็จะได้เจออีกมุมหนึ่งของโลกแกบอกอย่างนี้นะคะนี่เนาะข้างบนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นี่เนาะถ้าเป็นช่วงเดือน มกรากุมภาก็คือต้นไม้อะไรก็คือจะจะขาวไปหมดทั้งพื้นดินนะคะเนาะตรงนี้มันก็จะขาวไปหมดนะคะคือต้นไม้มันจะถูกหิมะปกคลุมไปหมดเลยเนาะแต่นี่มัน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 จะเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะหิมะในต้นไม้มันก็ละลายนะคะมันก็เลยมองเห็นข้างล่างได้แบบว่าได้สวยงามเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวหิมะปกคลุมหมดมันก็จะเป็นพื้นสีขาวไปหมดนะคะเนาะ นี่จ้ามันก็จะมีแบบว่าร้านสกีเนาะก็จะเป็นไอ้นี่สกีนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะคือจะเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆที่อยู่ข้างบนนะคะเขาบอกว่าข้างบนยิ่งหนาวนะคะคือที่นี่นะ่ะมันหนาวกันที่เขาจะมาก่อสร้างอะไรที่แบบว่าอลังการใหญ่โตนะ่ะจะมาทําบ้านแบบว่าใหญ่โตร้านกาแฟแบบว่าใหญ่โตนะ่ะมันใช้ฮีตเตอร์แพงนะคะ คือการใช้ฮีเตอร์ความอุ่นนี้มันแพงแล้วมันก็ดูแลรักษายากนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะเขาก็ทําแค่พอตัวนะคะคือคือปกติข้างล่างข้างล่างมันก็จะมีร้านกาแฟร้านอาหารถ้าเอาพูดง่ายๆเนาะถ้าอยากกินหรูหราอยากกินอะไรก็คือร้านข้างล่างนะคะข้างล่างมีให้หมดค่ะแต่ว่าข้างบนนี้เขาก็ทําแบบว่าเพื่อให้นองนักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายนะคะ ไปจะผ่อนคลายความหนาวเนาะนี่จ้าเขาก็จะมีเตาผิงให้เนาะเขาก็จะจุดเตาผิงตลอดเวลาเพื่อให้นัอท่องเที่ยวที่หนหนาวนะคะเขาไปได้ฝิงไฟเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอันซีนนะคะก็คือที่ถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปเข้าไปก็จะเห็นวิวข้างล่างนะคะนี่เนาะจะเป็นมุมที่ถ่ายรูปเขาบอกวันวันที่หนิงขึ้นไปหนาวนาวนะคะหนาวจนแบบว่า ถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรก็ลำบากนะคะคือคือมือมันแข็งอ่ะมันหนาวนะ่ะเออคือคือพวกหนิงก็ไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้นะคะก็คือหนาวมากค่ะนี่ ี่จะจุดที่ถ่ายรูปเนาะมันก็จะถ่ายรูปส,สวยๆประมาณนี้นะคะเนาะนี่จะเราก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินนะคะนี่จะอิลัสนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่เมืองอยู่อันนี้เนาะอยู่ภาคเหนือนะคะอยู่เมืองกิตติลาเนาะนี่จะก็จะเป็นวิวถ่ายรูปส,สวยๆนะคะนี่เนาะร้านกาแฟเล็กๆ อบอุ่นอบอุ่นนะคะข้างในเนาะนี่เนาะพวกหนิงขึ้นมาโอ้หนาวหนาวมากนะคะหนาวจนจนถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะเพราะว่าเพราะมันหนาวเนาะหนิงก็อันนี้จ้ะนี่จ้ะก,ก็คือหิมะโมไซรถโ,โมไซหิมะคันนี้ก็คือพวกหนิงเอามาด้วยเนาะของพวกหนิงเองจ้ะนี่เนาะก็ จะมีชุดต่างหากนะคะชุดกับมอไซค์หิมะก็ต่างหากชุดสกีก็ต่างหากนะคะก็คือการที่เรามาเที่ยวเนาะเราก็ขนของมาหลายอย่างนะคะเนาะนี่จะแค่ชุดมันก็เต็มแล้วเนาะนี่จะพวกหนิงพาขึ้นมาชมวิวเนาะเดี๋ยวพวกหนิงก็จะขบับมอไซค์หิมะลงไปนะคะเนาะคือพื้นมันเป็นสีขาวเป็นหมดนะมันมันมองยากเนาะนี่จะก็จะขบับมอไซค์หิมะ ลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าเราก็เข้าไปในร้านกาแฟไปกินกาแฟกินอะไรแล้วเนาะก็คือเราก็จะลงข้างล่างนะคะเดี๋ยววันหลังเพื่นี้งก็จะจะมาสกีนะคะเนาะคือเราก็จะมาเล่นสกีตรงนี้อีกจะ้ะคือทํากิจกรรมแต่และว,วันเราก็ทําได้อย่างหนึ่งเนาะวันนี้ก็ขับโมไซหิมะแล้วก็ขับโมไซขับโมไซหิมะทั้งวันนะคะเนาะแล้วก็ ไม่ได้มาแค่ตรงนี้เนาะเราก็ขึ้นไปที่อื่นด้วยเนาะนี่จะเดี๋ยวพวกนิงก็ขับมอเตอร์ไซค์หิมาลงไปนะคะนี่เขาบอกว่าชมวิวไปด้วยเนาะวันที่สก,กีเราก็คือมาสก,กีนะคะคือพวกนิงมารอบนี้พวกนิงก็จะมาสองที่นะคะก็คือมาสกีสองที่นะคะก็คือกกอลลาสแล้วก็เลวีนะคะเนาะแต่ว่าพวกนิงเช่าบ้านพักอยู่ ชาวบ้านพักตาอากาศยูเลวีเนาะแล้วก็ขับรถขนโมไซฮิมะขนอะไรมาอือลัสนะคะเวลามาสก,กีก็เอารถมาเนาะคือมันไม่ไกลกันมากมันสามารถเอารถมาได้นะคะนี่นะคะเวลาลงนะเสียวเสียวนะคะคือนิ่งนิ่งนั่งแบบว่าเกรงมากนะคะคือคือของจริงนะี่ะมันชันนะคะในภาพมันอาจจะดูเหมือนไม่ชันเนาะแต่ว่าของจริงนะี่ะมันชันแบบว่า นี่เนาะนี่จ้ะแต่ว่าก็แต่เขาก็จะมีทางให้นะคะนี่เนาะยังดีหน้านี้นี่มันยังเห็นป้ายอยู่นะคะนี่นี่เนาะก็มันก็จะชันนะคะนี่แต่สามีหนิงแกก็คล่องนะคะเพราะว่าแกชอบทางนี้เนาะนี่จ้ะการที่เราจะขับมอเตอร์ไซค์หิมะการที่เราจะเล่นสกีอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ต้องแบบว่า ดูแผนที่เป็นด้วยเนาะจะว่าไปเนาะการไปเล่นสก,กีนี่ก็เขาก็ทําแบบว่าลานสก,กีนะ่ะเขาทําอ้อมภูเขาเลยนะคะก็คือมันมีหลายลานสก,กีเนาะเราก็ต้องดูแผนที่นะคะว่าเราจะไปสก,กีตรงไหนตรงไหนที่มันชันมากตรงไหนที่มันชันน้อยตรงไหนที่มันเหมาะกับเราอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าลานสก,กีเขาก็ ทำให้ทุกระดับทำให้ทุกระดับประชับประทับใจเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะทำตั้งแต่ชั้นน้อยชั้นานกลางชั้นมากชั้นอะไรอย่างนี้นะคะก็คือชั้นมากๆนี่เขาทำไว้ให้สำหรับพวกพวกนักนักสกีที่แบบว่ามืออาชีพเนาะพวกที่แบบว่าแข่งขันโอลิมปิกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า เขาก็จะแข่งขันกันแบบว่าเนาะระดับมืออาชีพเนาะก็คือคือมันอธิบายไม่ถูกเนาะก็คือเขาก็ทําไว้ให้ระดับมืออาชีพเนาะตรงที่ชันๆตรงที่อะไรอย่เงี้ยก็จะมีแบบว่าคือฟินแลนด์เขาก็จะเป็นประเทศที่หนาวเนาะเขาก็จะมีกีฬาส่วนมากฟินแลนด์จะเด่นจะดังกีฬาทางด้านความหนาวนะคะเพราะว่า เขาก็จะถนัดกับสิ่งที่เขามีเนาะอย่างเช่นไอฮอกกี้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือฟินแลนด์ก็จะถนัดเนาะก็คือมันก็อย่างว่าแหละมันเราก็ต้องถนัดในสิ่งที่เรามีนะคะเนาะนี่จะอย่างสามีหนึ่งแกก็ถนัดสกีสนัดเล่นสโนว์บอร์ดคาโมไซหิมะอะไรอย่างนี้แกก็ชิลๆมากเลยนะคะเนาะนี่เนาะแกก็คือเล่นมาตั้งแต่เด็กนะคะเนาะ สำหรับนิงนิงมาอยู่กับเขานิงก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะก็คือเข้ากลัวสามีเล่นเป็นเราก็ต้องหัดเนาะเพราะว่าเวลาเรามาเที่ยวกับเขาอย่างเงี้ยเวลาเรามาเที่ยวกับเขาอย่างนี้เราเราเล่นไม่เป็นมันก็แบบว่ามานั่งรอเขาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะคะคือสามีก็พยายามฝึกฝึกให้เราเป็นเนาะฝึกให้เราเล่นเป็นนะคะ การเล่นสกีไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแบบมันลื่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่หนิงก็ฝึกนะคะแต่ดีมากที่ว่าสามีแกเป็นคนใจเย็นนะคะแกสามารถฝึกให้หนิงแบบว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันต้องใช้ความใจเย็นด้วยนะคะคือแบบว่าโอ้โหมันมันเล่นยากอยู่เหมือนกันนะคะเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะนี่จ้ะแล้วก็ชมวิวไปเรื่อยเนาะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เราก็ฝึกนะคะล้มล้มชนชินเนาะถ้าว่าเล่นสกีเนาะนี่จา่าแต่สามีแกก็ฝึกนิ้งฝึกเล่นสกีเองนะคะก็คือสามีฝึกให้นะคะเราไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนไปเรียนที่ไหนนะคะคือเราฝึกเองนะคะเนาะซึ่งมันก็ยากอยู่เนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะนี่เนาะ สามีแกก็ฝึกนิงจนนิงเล่นเป็นละจ้ะเนาะนี่นี่จ้าวิวสวยๆเนาะนี่เราก็มาชมวิวกันจ้ะนี่เนาะคือแต่ละปีพวกนิงก็จะมานะคะมาเที่ยวชมวิวแล้วแต่โอกาสเนาะว่าเราจะว่างเวลาไหนนะคะนี่จ้าแต่นิงก็ชอบนะนิงชอบสกีนิงชอบหน้าหนาวนะคะ เพราะว่าสามีเขาอยากให้เราอยู่แบบว่าหน้าหนาวนี่มันมันหนาวมากแล้วมันหดหูอยู่นะคะถ้าเล่นอะไรไม่เป็นเลยเขาบอกเลยว่าหดหูอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเราเล่นสกีเป็นถ้าเรามีกิจกรรมทางหิมะเนี่ย <bilmiyorum> เราจะมีความรู้สึกว่าเรารอหน้าหนาวนะคะสําหรับหนิงนิงหนิงอยู่ฟินแลนด์หนิงมีความสุขตรงที่ว่าสกีหนิงก็เล่นเป็นอะไรหนิงก็เล่นเป็นแล้วหนิงก็จะรอหน้าหนาวนะคะคือ รอรอเมื่อไหร่หิมะจะตกเมื่อไหร่หิมะจะตกจะรอหน้าหนาวเพื่อที่เราจะได้มาเล่นสกีเนาะนี่แหละคือสามีแกก็ฝึกให้เราเป็นเพื่อที่เราจะได้อยู่ที่นี่ได้แบบว่าไม่หดหูไม่ไม่อะไรกับหน้าหนาวนะคะเนาะนี่เนาะเราก็ฝึกเล่นเป็นแล้วเราก็รอนะคะรอหน้าหนาวนิ้งนะชอบชอบชอบหน้าหนาวนิ้งรอรอที่จะได้มาเล่นสกีรอที่จะได้มาครับ มอเตอร์ไซค์หิมะเนาะคือคือการมาอยู่ที่นี่ถ้าเราปรับตัวได้ถ้าเราปรับตัวได้มันก็อยู่ง่ายนะคะมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรมันก็อยู่ง่ายอยู่สะดวกสบายนะคะแต่เราต้องปรับตัวนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่เหมือนบ้านเราเลยสักอย่างเนาะคือเราต้องปรับตัวค่ะเนาะปรับตัวให้อยู่กับสภาพสภาพค่ะ